ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายภาษาธรรมในวันนี้อาตมาภาพจะนำคำว่ากฐินมาบรรยายให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับฟังคำว่ากฐินนั่นเป็นภาษาทางพระวินัยเป็นชื่อสำหรับเรียกผ้าพิเศษที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตไว้ให้ภิกษุที่อยู่จำพรรษาครบ3เดือนแล้วรับเอามาใช้สอยได้หรือว่านำมานุ่งห่มได้กฐินถ้าแปลตามศัพท์ก็แปลว่าไม้สะดึงคือกรอบไม้หรือว่าไม้แบบสำหรับใช้ขึงผ้าที่จะเย็บเป็นจีวรผ้าที่เย็บสำเร็จแล้วหรือว่าไม้สะดึงที่ขึงเป็นแบบนั้นเสร็จแล้วผ้าที่ทำมาจากกรอบไม้ที่ทำสำเร็จนั้นท่านเรียกว่าผ้ากฐินกฐินนั้นก็มีกำหนดระยะเวลาที่จะถวายว่าจะถวายในการไหนคือถวายตลอดเวลาทั้งปีนั้นไม่ได้มีระยะเวลาเพียง1เดือนเท่านั้นที่จะถวายผ้ากฐินท่านกำหนดไว้ว่าตั้งแต่วันแรม1ค่ำเดือน11ไปจนถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน12ถ้าจะจำแบบภาษาชาวบ้านก็ตั้งแต่ออกพรรษาจนถึงวันลอยกระทงนี่เป็นวิธีจำง่ายๆของชาวบ้านระยะเวลา1เดือนคือตั้งแต่วันแรม1ค่ำเดือน11ไปจนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12ระยะเวลานี้เขาเรียกว่ากฐินกาลคือระยะเวลาที่ทอดกฐินหรือว่าเป็นระยะเวลาที่เป็นเทศกาลทอดกฐินกันมีคำเกี่ยวกับกฐินหลายอย่างที่เราได้ยินได้ฟังเช่นคำว่าจองกฐินทอดกฐินองค์กฐินเครื่องกฐินบริวารกฐินซึ่งก็มีเป็นจำนวนมากก็ด้วยว่าญาติโยมสาธุชนทั้งหลายต้องการบุญก็เลยนำของวัตถุปัจจัยทั้งหลายมาร่วมกันในการทอดกฐินก็เพื่อที่จะหวังบุญกฐินนั้นด้วยเพราะตามธรรมดานั้นถ้าอาจจะทอดกฐินเองก็จะต้องใช้กำลังทรัพย์มากจะต้องใช้คนมากถ้าคนไม่มีกำลังก็อาศัยเพียงแต่ว่าร่วมกับเข้าไปสิ่งของเล็กๆน้อยๆแต่ถึงแม้ว่าสิ่งของเล็กๆน้อยๆถ้าเต็มไปด้วยเจตนาเต็มไปด้วยศรัทธานั่นก็ชื่อว่าได้บุญมากแล้วฉะนั้นการทอดกฐินก็จะมีอยู่ปีละ1เดือนเท่านั้นนั่นก็หมายถึงว่าอีก11เดือนจะต้องทำบุญอย่างอื่นเช่นทอดผ้าป่าอย่างนี้ทำได้ตลอดทั้งปีทำบุญเข้าพรรษาออกพรรษาหรือว่าเทศกาลต่างๆเหล่านั้นทำได้ตลอดปีแต่ว่ากฐินนั้นทำได้ชั่วระยะเวลา1เดือนเท่านั้นฉะนั้นทุกๆปีถ้า
ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายมีโอกาสก็ควรจะร่วมทอดกฐินอนุโมทนากฐินเพื่อที่จะแต่ละปีเราจะได้มีบุญติดตัวเอาไว้ทุกๆปีพุทธภาสิทธิมานายสังยุตตนิกายสาขาทวักองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าปุญญานิกายิลาถะสุขาวหานิแปลว่าควรทำบุญอันนำความสุขมาให้ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วหน้ากันเทอญเจริญพร